สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่เช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่22พฤศจิกายนขึ้น11ค่ำเดือน12วันนี้เลิกบนเป็นเพชฌฆาตเลิกนะครับเลิกล่างเป็นราชาเลิกดิถีเป็นดิถีกรรมะนะครับหมายถึงกรรมะแปลว่าอาชีพการงานมาดูความหมายของเลิกกันบ้างราชาเลิกหมายถึงเลิกนะครับใหญ่เลิกดีเลิกที่เพียบพร้อมใครที่จะทำการมงคลขึ้นบ้านใหม่ทำกิจการติดต่อหน่วยงานหรือจะเป็นติดต่อค้าขายโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยก็จะสำเร็จสมหวังแต่เลิกนี้ต้องเน้นใช้กับนะครับผู้ที่มีอำนาจวาสนาผู้ที่นะครับทำงานระดับผู้บริหารแล้วก็ระดับเจ้าขุนมูลนายขึ้นไปนะครับก็ถ้าพูดถึงวันนี้แล้วการลงทุนเนี่ยถ้าจะตีความให้สอดคล้องก็ถ้าเลขเข้ามาเนี่ยนะครับกรรมะทำงานนะครับเราลงทุนเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นงานเสริมนะครับเป็นงานที่เรานะครับเลือกที่จะลงทุนเพื่อจะหารายได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับก็อาจจะมีรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำสำหรับวันนี้นะครับพูดถึงเลิกงามยามดีเลิกที่ผมนำมานะครับประมวลผลวิเคราะห์เป็นตัวเลขตั้งแต่รัฐบาลจนถึงตัวเลขรายวันเนี่ยนะครับ 2-3 ปีเป็นนี้ที่ไปเรียนมาแล้วก็นำมาใช้เพราะว่ามีความเชื่อเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าเรื่องเลิกงามยามดีเนี่ยมีมานานแล้วหลายๆท่านก็นะครับก็น่าจะเคยได้ยินแล้วก็เคยเห็นหรือบางคนเคยใช้ด้วยผมจะยกตัวอย่างสัก2เลิกละกันนะครับที่หลายๆท่านน่าจะเคยเห็นเอาเราอย่างแรกก่อนนะครับทุกท่านน่าจะเคยเห็นแน่เลยเลิกนะครับการนะครับขึ้นบ้านใหม่เวลาเราสร้างบ้านเสร็จเราก็จะมีการดูฤกษ์เพื่อที่เราจะเลี้ยงพระนะครับเลี้ยงแขกเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับบ้านหลังใหม่ของเรานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปอยู่เนี่ยเราก็อยากมีชีวิตที่อบอุ่นมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่บ้านเราก็อยากให้บ้านเราร่มเย็นราบรื่นนะครับไม่เดือดร้อนไม่ร้อนใจไม่มีความทุกข์ใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เชื่อว่าการดูฤกษ์เนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจของเราจะเชื่อไหมครับก่อนที่เราจะขึ้นบ้านใหม่ก่อนหน้าที่เราจะสร้างบ้านเสร็จเราต้องทำอะไรครับเราต้องยกเสาเอกยกเสาเอกยกเสาโทนะครับลงหลักปักฐานรู้ไหมครับการที่เราไปลงเสาเอกเนี่ยนะครับมีพราหมณ์มีพระนะครับที่ไปทำพิธีให้เนี่ยเขามีขั้นตอนพิธีโบราณหลายอย่างนะครับนอกจากจะมีของไหว้เขายังมีไม้มงคลต่างๆนะครับมีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับ5ชนิด9ชนิดเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลตามชื่อไม้ต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่เกิดปัญหาอุปสรรคบ้านเราที่สร้างมาก็จะได้มีรากฐานที่มั่นคงไม่พังง่ายแต่บางทีมันอยู่ที่คนด้วยนะครับถ้าเจอช่างไม่ดีเนี่ยเอาวัสดุไม่ดีเกรดไม่ดีหรือวัสดุนะครับที่มันไม่ได้สัดส่วนมานะครับกินหินกินเหล็กไปบ้านก็อาจจะทรุดโทรมหรืออาจจะนะครับชำรุดก่อนเวลาก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าสร้างโดยปกติเราพูดถึงช่างเรานะครับเป็นช่างที่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเราก็ต้องมีการทำพิธีนะครับยกเสาเอกเสาโทนะครับอันเนี้ย90กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเขาทำกันนะครับเราคนก่อนที่จะสร้างบ้านเนี่ยถ้ามีฐานะหน่อยเขาก็ไปออกแบบแผนบ้านไปขออนุญาตก่อสร้างรับหาช่างรับเหมาที่มีใบประกาศวิชาชีพนะครับแล้วก็โฟร์แมนนะครับมาคุมงานต่างๆแล้วก็จะต้องมีวิธียกเสาเอกเสาโทเห็นไหมครับเลิกงามยามดีนะครับอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือเคสเลิกการหาเลิกของการอุปสมบทเลิกบวชนั่นเองกับเลิกของการ
ลาสิกขาบทหรือเลิกศึกนั่นแหละท่านผู้ชมว่าเลิกบวชกับเลิกศึกอันไหนสำคัญกว่ากันครับติ๊กติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดหลายคนบอกว่าน่าจะเท่ากันก็สำคัญทั้งสองเลิกแหละครับแต่ว่าเวลาผมให้เลิกเมื่อก่อนก็ไปหาพระไปถามพระทีนี้พอดูเลิกเป็นแล้วก็มีคนมาถามเราเลิกอุปสมบทเนี่ยเราจะใช้สมโนเลิกสมโนก็หมายถึงนักบวชนะครับผู้ถือศีลนะครับเวลาเราบวชนะครับเราจะต้องเข้าไปเป็นพระที่จะต้องศึกษาพระธรรมเนี่ยเราก็ต้องใช้การที่เราจะต้องมีสมาธิใช่ไหมครับมีความสงบใช่ไหมครับหรือไม่เราก็ต้องอยากให้เราเข้าไปร่ำเรียนเข้าไปศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนด้วยนะครับการที่เรามีสติปัญญาเรียนรู้แล้วก็ได้นะครับสิ่งดีๆออกมาระหว่างนะครับที่เราไปอุปสมบทหรือบวชอยู่ถ้าเราไม่ใช่แบบ2499อันธพาลของเมืองก็คงไม่มีใครมาล้มงานบวชเราหรือว่าคู่อริบุกเข้าไปนะครับท้าตีท้าต่อยหรอกนะครับเพราะว่าปกติเราจะทราบดีว่าเวลาบวชเนี่ยนะครับเป็นพระแล้วเนี่ยนะครับสังคนที่นะครับที่ไม่ได้บวชเนี่ยเขาเรียกว่าคฤหัสถ์เนี่ยเราก็จะต้องนับถือพระกันนะครับใส่บาตรบ้างอะไรบ้างแค่นั้นมันไม่ใช่ในเรื่องในหนังหรือในยุคก่อนนะครับที่เราจะไปยกพวกไปตีพระนะครับใส่บาตรอยู่แล้วก็ไปรอบทำร้ายกันครับฉะนั้นในช่วงบวชเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกครับถ้าเราตั้งใจศึกษาเราเรียนธรรมะแต่เลิกศึกนี่สิครับเคยได้ยินไหมครับว่าถ้าศึกไม่ดูเลิกเนี่ยคนที่ศึกออกมาอาจจะบ้าใบเพี้ยนไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนก็กลัวกันนะครับฉะนั้นเวลาขอให้จัดเลิกให้เนี่ยผมก็จะใช้ประมาณสัก2เลิกมหัตถโนเลิกนะครับก็เพื่อให้ศึกมาแล้วเนี่ยนะครับทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จการขึ้นบ้านใหม่การค้าขายการทำกิจการร้านรวงต่างๆก็จะเจริญก้าวหน้าอีกเลิกหนึ่งนะครับก็คือนะครับภูมิปโลแห่งเลิกเลิกผู้รักษาแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นเลิกดีนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเกี่ยวกับการขึ้นบ้านใหม่การค้าขายการทำกิจการออกรถแต่งงานทุกอย่างได้หมดนะครับแต่ต่างคนที่ว่ามหัตถโนเนี่ยจะเป็นคนที่ไฮโซนิดนึงหรือคนที่มีฐานะหน่อยนะครับสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าคหบดีจะใช้กันนั้นก็จะเป็นเลิกที่ชั้นสูงขึ้นไปหน่อยแต่ทั้งสองเลิกใช้ได้นะครับการศึกที่สำคัญนะครับเวลาศึกก็สำคัญมากให้ตรงกับสองเลิกนี้แล้วมันมีคำโบราณนะครับคำสอนของคำโบราณว่าศึกปุ๊บสิ่งที่ต้องทำก่อนศึกนี่คือเราก็จะกวาดลานวัดล้างกวาดถูกุฏิให้สะอาดพูดง่ายเราก็ต้องทำความดีนะครับเป็นคนที่ก่อนที่จะออกจากวัดเนี่ยเราอยู่มานานเราไปใช้สถานที่วัดเราก็เก็บกวาดดอกไม้ใบหญ้านะครับล้างห้องน้ำทำความสะอาดกุฏิพอเดี๋ยวก็จะมีพระใหม่เข้าไปอีกนะครับคำโบราณสอนเลยว่าศึกปุ๊บให้กลับไปที่บ้านนะถ้าเรามีหลายบ้านก็งงนิดนึงจะกลับไปบ้านไหนดีความหมายคือเขาคงไม่อยากให้เราไปเที่ยวนะบางคนศึกปุ๊บไปหาเพื่อนเลยนะไปเที่ยวจะไปกินข้าวในร้านอาหารนั่นเขาถือว่าเป็นสถานบันเทิงนะไปเที่ยวยิ่งถ้าใครไปตามผับตามบาร์เนี่ยถือเลยนะเพราะว่าวันแรกที่เราศึกเนี่ยเราควรจะทำสิ่งที่ดีนะครับแล้วเราไปเที่ยวเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตเราจะมีแต่เที่ยวไม่ได้ตั้งใจทำงานหรือออกมาไม่อาจจะเที่ยวซะเป็นส่วนใหญ่งานก็จะออกมาเละเทะแต่ว่าผมว่าเป็นกุศโลบายมากกว่าให้กลับไปหาพ่อแม่ครอบครัวเพราะว่าตอนเราบวชเนี่ยเราก็บางคนพรรษาหนึ่งนะปีสองปีก็ว่าไปก็ไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่กับครอบครัวให้เรากลับไปบ้านเป็นที่แรกเลยเราจะได้อยู่กับครอบครัวนะครับอันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับเลิกงามยามดีที่ผมนำมาฝากก็นะครับเลิกไม่ใช่เรื่องเล่นๆอย่างนั้นผมเอานะครับเอายาแรงเลยนะเอาวิชาชั้นสูงเลยมาคำนวณเป็นตัวเลขเพราะว่าเลิกหรือเลขนะชื่อมันคล้ายๆกัน
เรามาลงทุนเนี่ยเราไม่ใช่มาทำเป็นเรื่องเล่นๆนะครับเราตั้งใจกันที่จะมาหาอะไรได้หานะครับเงินนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทำการบ้านหาข้อมูลศึกษาแล้วก็กว่าจะลงทุนในแต่ละหุ้นในแต่ละห้าหน่อยเนี่ยก็ต้องใจเย็นต้องใจเย็นต้องใช้สติในการลงทุนไม่ใช่มีกี่ตัวลงทุนหมดอันนั้นมันง่ายไปเราก็ต้องศึกษานิดนึงว่าช่วงเวลาไหนควรลงทุนช่วงเวลาไหนควรจะระงับชั่งใจของตัวเราเองที่จะหยุดลงทุนบางคนหยุดไม่ได้เลยนะมีกี่รอบก็ลงทุนหมดอันนี้ไม่ใช่เรียกว่าเล่นหรือการลงทุนแล้วมันเรียกว่าเราติดละถ้าเราติดเราเล่นเพราะว่าเราใช้อารมณ์ในการเล่นเนี่ยเราไม่ได้สนใจหรอกเราจะได้จะเสียอาจจะแย้งว่าสนใจแหละแต่มันไม่ได้มันมีแต่เสียเพราะว่าเราเล่นแบบไม่มีเคล็ดลับไม่มีเทคนิคไม่มีเชิงไม่มีหลักการลงทุนนะครับไปดูผลของเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับก็วันที่21พฤศจิกายนนะครับวันอังคารผมให้นะครับรูด8กับ5และดาวการเงินก็เป็นดาว7นะครับเป็นพระเสาร์ฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบน469ฮะ469รอให้5ให้7ให้8หมายมาออกผ่าหมากเราอย่างนี้แหมน่าเจ็บใจ469ไม่มี5ไม่มี7ไม่มี8แล้วก็ข้างล่าง2ตัวล่างมี71โอเคเข้าดาวการเงินนะครับฮานอยกาชาติ3ตัวบน920 2ตัวล่าง85อันนี้ได้2เด้งนะครับบอกแล้วถ้ามี8หรือ5มาตัวใดตัวหนึ่งเราได้1เด้งมี8หรือ5ออกบนหรือแค่ออกล่างเราได้1เด้งถ้าออกคู่กันแบบนี้ได้2เด้งหรือออก8บน5ล่างแบบนี้ก็ได้อีก2เด้งนะได้2ต่อฮานอยพิเศษนะครับ5 7 6 5ไปอยู่หลัก100ดาวการเงินอยู่หลัก10สลับตำแหน่งกันนะครับแล้วก็ฮานอยพิเศษข้างล่างนะครับออก7 5ก็การเงินหลัก10แล้วก็5เข้านะครับข้างล่างเข้า1เด้งฮานอยปกติ3ตัวบน948เรารูด8เราเข้า8ข้างบนฮานอยปกติข้างล่างออก70เข้าแค่ดาวการเงินเราได้นะครับ8 1เด้งฮานอยปกติข้างบนฮานอย VIP นะครับ646ข้างล่าง60นะครับก็หลุดไปก็วันนี้นะครับหลุด2หน่อยเข้า3หน่อยแล้วก็เข้า2เด้ง1หน่อยนะครับก็เมื่อวานนะครับไม่มีราวพัฒนามาดูเลขประจำวันนี้ของผมต่อเลยนะครับนี่อย่างที่ผมบอกไปว่าเลิกเป็นราชาเลิกนะครับดาวเสาร์นะครับเป็นดาวเจ้าเลิกก็ดาวการเงินก็จะเป็นดาวพระเกศเลข9ดาวมฤตยูเลข0นะครับก็เลข9เป็นดาวที่เด่นและเป็นดาวที่ดีอันดับ2นะครับก็คือจะอยู่กับดาวไหนก็จะเพิ่มพลังคูณเป็น2เท่าส่วนดาวมฤตยูดาวมฤตยูเลข0เนี่ยอยู่กับดาวเลขอะไรก็จะเพิ่มมูลค่าให้1เท่าด้วยการบวกนะครับดาวเกตเป็นการคูณฉะนั้นวันนี้ดาวการเงินได้ ได้ตำแหน่งดีนะครับได้ทั้งบวกและคูณน่าจะเพิ่มพลังแล้วก็น่าจะสร้างรายได้ให้กับเราภพราพะหรือว่าตำแหน่งโชคลาภเป็นพระราหูเลข8ครับก็เลข8ดาวโชคลาภด้วยวันนี้วันพุธมีการไหว้พระราหูด้วยผมว่าวันนี้น่าจะทำกำไรกันได้นะครับหุ้นรอบโลกนะครับเปิดเช้าเลยหุ้นตัวแรกให้ลงทุนที่นิกกี้เช้าต่อด้วยจีนเช้าแล้วก็ห่างเสงนะครับลงทุนรูด7กับ8นะครับ7กับ8นะครับก็เจาะนะครับ70 78 79 3ตัว708 709วันนี้มีราวพัฒนาด้วยควบไปกับฮานอยเลยนะครับรูดฮานอยกับราวพัฒนาไป2ตัวเลยนะครับ8กับ7 8กับ7นะครับเจาะ80 87 893ตัว807กับ809นะครับก็ตอนนี้ดาวการเงินพอไตเติ้ลไปเนี่ยออกทุกวันเลยนะครับมีไม่ต่ำกว่า 2-3 หน่อยเลยฉะนั้นเลขกำลังแรงเลย
สมาชิกนะครับหลายท่านนะครับพอผมบอกไปว่าปีนี้ผมตั้งใจเต็มที่เลยกลับมานะครับโฟกัสนะครับตัวเลขรายวันและรัฐบาลมากกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาแน่นอนท่านจะเห็นความแปลกใหม่แล้วก็ท่านที่อยู่ในกลุ่มจะเห็นผังใหม่ๆการทำยามการแนะนำเทคนิคมีภาพนะครับประกอบให้ท่านเข้าใจง่ายแล้วก็จะบอกด้วยว่าช่วงไหนควรลงทุนควรเน้นเลขอะไรแล้วก็นะครับจะมีเลขที่คัดกรองแล้วก็เลขชุดพิเศษให้แน่นอนนะครับเพราะว่าปี67นะครับมีคนที่มาทำงานด้านนี้กันเยอะเมื่อกว่าเมื่อ7ปีที่แล้วดังนั้นเราก็ต้องอยากอยู่ในวงการนี้ให้นะครับแบบต่อไปได้แบบมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อ7ปีที่แล้วเพราะว่าคู่แข่งเยอะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องพัฒนางานของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับสนใจนะครับจะให้ผมเป็นที่ปรึกษาตัวเลขแล้วก็แนะนำตัวเลขดีๆให้ก็ติดต่อ call center นะครับแอดไลน์ไปแล้วก็แจ้งสามารถเข้าได้ทั้ง2กลุ่มเลยทั้งรัฐบาลและรายวันสมัยก่อนที่ผมทำ7ปีที่แล้วเนี่ยหลายคนลงทุนหุ้นไม่เป็นนะครับฮานอยยังไม่เป็นเลยเพราะว่าลงทุนรัฐบาลอย่างเดียวตอนหลังนี่ 2-in-1 นะฮะลงทั้งรายวันฮานอยราวัฒนาแล้วก็รัฐบาลด้วยเพราะว่าเลขการคำนวณเลขผมเนี่ยคำนวณตัวเลขจากนะครับดาวเจ้าเลิกการเงินแล้วก็โชคลาภเป็นตัวเลขการคำนวณหลักการเดียวกันฉะนั้นถ้าลงทุนเป็นก็จะลงทุนไปทั้ง2แบบไปเลยนะครับก็สามารถเข้าได้ทั้ง2กลุ่มนะครับติดต่อ call center มาต่อด้วยกับตัวเลขของอาจารย์โอวิษณุนะครับวันนี้วันที่22นะครับอาจารย์โอนะครับให้ฮานอยพิเศษเด่น2รอง4เจาะ42 27 45 22นะครับฮานอยปกตินะครับเด่น15นะครับเจาะ14 54 65 63ฮานอย VIP เด่น7รอง84 4 8 5 3 2 8วันนี้มีราวพัฒนานะครับอาจารย์โอให้เด่น8นะครับรอง2นะครับแล้วก็เจาะ8 5 4 4 2 8 7 7ครับก็วันนี้ก็ครบแล้วนะครับทั้ง2ผังของผมกับของอาจารย์โอวิษณุนะครับวันนี้วันพุธมีการนะครับไหว้พระราหูนะครับก็ผมก็จะดึงนะครับเรื่องของจิตเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องของความศรัทธาที่เรานะครับบูชาองค์พระราหูมา8ปีแล้วหลายท่านก็ฝากว่าอย่างต่อเนื่องใครที่มีความศรัทธาก็สามารถฝากว่ายได้นะครับเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าเราจะดึงดูดโชคลาภเข้าหาตัวเรานะครับให้เรามีโชคมีลาภนะครับฝากว่ายได้ติดต่อ call center ก็เหลือเวลาอีกนะครับไม่กี่วันแล้วนะครับวันที่25 26นี้ก็จะถึงวันที่เราไปทอดกฐินนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสามารถร่วมงานกฐินสุดท้ายนะครับใครที่ทำแล้วอยากจะทำอีกทำมาหลายๆที่แล้วหลายๆวัดแล้วก็สามารถนะครับทำร่วมกับผมเพิ่มเติมได้ตามกำลังศรัทธานะครับแล้วก็จะจบพระราหูนะครับก็แนะนำนะครับท่านที่เริ่มนะครับมีโชคมีลาภแล้วหรือยังไม่มีนี่ก็ต้องยิ่งเข้าไปติดที่หน้าบ้านถ้าติดที่หน้าบ้านแล้วก็เพิ่มไปที่ห้องน้ำห้องครัวนะครับห้องนอนแล้วก็ติดเสานะครับในบ้านแต่ถ้ามีเสาหน้าบ้านมีต้นไม้หน้าบ้านติดที่หน้าบ้านก่อนนะครับว่าจะได้ไม่เป็นอุปสรรคปัญหาช่วยเคลียร์พื้นที่หน้าบ้านเราให้นะครับเป็นลานแห่งทรัพย์แห่งโชคเพื่อที่จะได้นะครับดึงดูดเข้ามาในบ้านเรานะครับสนใจก็ติดต่อที่ call center นะครับวันนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีโชคนะครับตามฤกษ์เลยนะครับราชาฤกษ์นะครับวันนี้วันพุธด้วยวันพระราหูขอให้ทุกท่านนะครับหาค่ากับข้าวกันได้เป็นกอบเป็นกำพรุ่งนี้เราจะได้มีทุนเก็บไว้เอากำไรมาลงทุนต่อกำไรกันนะครับพบกับผมได้ทุกวันนะครับตั้งแต่6:00 นเป็นต้นไปขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมตั้งแต่เช้าเลยจนถึงเย็นนะครับตอนนี้ยอดผู้ชมก็ 2,000 กว่าทุกวันเลยนะครับก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่าการที่เรามาจัดรายการเนี่ยถ้าไม่มีคนดูเนี่ย
มันก็ใจมันก็แป้วๆเหมือนกันนะครับจัดแล้วไม่มีใครอยากดูแต่ถ้าจัดแล้วมีนะครับท่านผู้ชมนะครับช่วยติดตามชมเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจที่เราจะพัฒนางานแล้วก็มีกำลังใจที่จะนะครับช่วยกันลุ้นนะครับให้มีโชคให้เรื่อยๆเข้ากันทุกๆวันพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ